ขอถามว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าไม่ใช่ประจำเดือนค่ะจะเป็นโรคอะไรไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ชลีสังเกตว่าคนเราตื่นตัวเรื่องเลือดออกผิวปกติมากขึ้นนะคะคือหลายคนนี่มาหามี 2-3 วันก่อนก็มาหาว่ามีเลือดประจำเดือนหยุดไปแล้ว 2-3 วันแล้วก็มีเลือดออกผิวปกติมาหาเลยซึ่งนะคะสมัยก่อนก็อาจจะนานกว่าจะมาหาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนส่วนน้อยซึ่งมาหาช้าโดยเฉพาะเป็นสาวโสดสาวโสดแล้วมีเลือดออกผิวปกติก็กว่าจะมาหานะคะอย่างวันนี้ก็เจอ2รายทีเดียวคือเลือดออกเป็นปีแน่นอนค่ะว่าต้องซีดต้องอะไรเลือดออกผิวปกติไม่เรียกเลือดประจำเดือนแล้วนะคะเรียกว่าเลือดออกผิวปกติก็คือประจำเดือนเราต้องมาประจำเดือนคือเดือนละครั้งมาไม่นานเกิน 7-8 วันมาไม่มากเกินนะคะถ้ามาเป็นปีเป็นประจำวันเป็นปีอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วนะคะก็วันนี้ชลีก็เจอเพราะว่าสาวโสดนะคะกว่าจะมาก็จะช้าก็ซีดต้องให้เลือดต้องอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามคนที่มาหาช้าน้องต่างแต่ยังมาหาทันก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็งเพราะถ้ามาหาช้าแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยทันนะคะ6เดือนก็จะลุกลามไปมากมายสรุปว่าเลือดออกผิวตินั่นคือไม่ใช่เลือดประจำเดือนนะคะเราก็จะเรียกว่าเลือดผิดปกติจากช่องคลอดอันนี้ก็พบแพทย์เลยแต่เวลาเลือดออกผิวติต้องดูนะคะน้องต่างว่ามันมีออกรูใดมันมีออกยังไงบ้างคะใช่ค่ะชมรีเจอส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สูงอายุหน่อยก็จะมาหาด้วยว่าเลือดออกผิวติจากช่องคลอดค่ะพอเราไปดูไม่ใช่ออกจากรูปัสสาวะมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะใช่3รูค่ะ1รูปัสสาวะนะคะ2รูช่องคลอด3รูทวารหนักทั้ง3รูนี้อยู่ใกล้กันเรียงลงมาเป็นตรงเลยนะคะดังนั้นเลือดออกจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะปนเปื้อนกันและไม่ทราบว่ามันเป็นเลือดจากทางไหนทีนี้เลือดที่อันตรายนะคะที่ต้องระมัดระวังก็คือเลือดออกผิวปกติจากช่องคลอดเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะเพราะโอกาสเป็นมะเร็งโพรงมดลูกค่อนข้างสูงและปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งโพรงมดลูกหรือมะเร็งมดลูกมากขึ้นจากอาหารการกินจากการไม่แต่งงานจากน้ำหนักตัวที่มากจากโรคเรื้อรังเบาหวานความดันซึ่งที่พูดมานั้นคือปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งโพรงมดลูกนะคะสรุปว่าเลือดออกผิวปกติยิ่งอายุมาก 40-50 เนี่ยต้องระมัดระวังและต้องดูก่อนเราตรวจเบื้องต้นค่ะว่ามันออกจากข้างไหนออกจากรูไหนแต่ถ้าตรวจไปแล้วก็ไม่รู้มันออกจากรูไหนก็พบแพทย์เลยนะคะใหญ่แพทย์ก็ต้องมาเช็คอีกทีว่ารูไหนแล้วก็รูที่อันตรายก็เป็นมาจากช่องคลอดรูที่อันตรายน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่อันตรายก็รูมาจากท่อปัสสาวะนะคะซึ่งส่วนใหญ่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะไม่ค่อยเจอแล้วก็ถ้าออกจะเป็นเลือดสดๆเยอะเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ที่เลือดจางๆออกมาทางท่อปัสสาวะก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะซึ่งจะอันตรายน้อยหน่อยถ้าออกจากช่องคลอดอันตรายมากหน่อยแล้วออกจากทวารหนักก็จะมี2แบบต่างๆอันที่1คือเป็นเลือดสดๆถ้าเลือดสดๆเนี่ยไม่ค่อยอันตรายเพราะส่วนใหญ่เป็นฤทธิ์สีดวงแต่เป็นมูกปนเลือดนะคะมูกปนเลือดรวมถึงอาการถ่ายผิวปกติเช่นท้องเสียสลับท้องผูกนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมะเร็งลำไส้ซึ่งมะเร็งลำไส้นี้ส่วนหนึ่งจะเป็นพันธุกรรมด้วยนะคะ